สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมสกอร์เปียนนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าทาแค้นบนเรือจอดเครื่องบินนะครับแล้วก็ระบบนำร่อง ILS นะครับซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเวลาบินไปไกลๆนะครับแล้วค้นหาเรือไม่เจอนะครับเวลาเพราะว่าเรือจะเคลื่อนที่ตลอดนะครับเราก็ใช้ทาแค้นนะครับในการค้นหานะครับก็จะพาเราไปหาเรือนะครับซึ่งผมจะตั้งค่าในเครื่องบิน F18 นะครับแล้วก็การตั้งค่าของเรือก็ใช้ได้กับเครื่องบินที่ลงเรือทั่วไปนะครับที่มีระบบนะครับ ILS นะครับทาแค้นนะครับแล้วก็จะตั้งค่าระบบนำร่องด้วยครับหลังจากที่เราค้นหาเรือเจอแล้วเราก็ต้องใช้ระบบนำร่อง ILS นะครับเพื่อทำให้ง่ายต่อการวัดระดับและแนวในการนำเครื่องลงจอดในพื้นที่แคบๆบนเรือนะครับมันก็จะวัดความสูงวัดแนวตั้งให้เรานะครับเพื่อให้เราทำการลงจอดบนเรือได้ง่ายนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับครั้งแรกเริ่มต้นนะครับเราก็เข้าไปตรงมิชชั่นวิดิเตอร์นะครับเช่นเคยนะครับวิธีการนี้ใช้ได้กับผู้ที่มีแคริเออร์นะครับหรือเป็น AI ธรรมดานะครับก็ตั้งค่าเหมือนกันนะครับครั้งแรกนะครับเราก็ต้องเข้าไปตรงนี้ครับเลือกตรงเรือนะครับขึ้นมานะครับเราก็ค้นหาตรงนี้นะครับเป็นแคริเออร์นะครับเลือกแคริเออร์หรือเป็นธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตั้งค่าเหมือนกันนะครับเราก็เลือกเรือนะครับผมเป็นเลือกเป็น GVN74 นะครับจอห์นซีเตนิสนะครับแล้วก็ความฉลาดเอาสูงสุดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาวางตรงนี้นะครับตรงแอดเนี่ยครับเป็นพอยต์นะครับเราจะให้เรือวิ่งนะครับเรือจะวิ่งโดยมาตรฐานแค่20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ย20 นาทีต่อชั่วโมงนะครับเพื่อทำการให้เครื่องบินลงจอดได้ง่ายนะครับหลังจากนี้เราก็แอดพอยต์นะครับกดตรงนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งโดยสปีดโดยที่ทำมาโดยตัวเกมเขาตั้งมาให้แล้วเราใช้สปีดตัวนี้เลยก็ได้นะครับ27นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอยต์นะครับเราก็เลือกให้เขาวิ่งไปนะครับแล้วทำยังไงเราจะให้เขาวิ่งวนโดยไม่หยุดนะครับวิ่งวนตลอดเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราก็เลือกพอยต์ผมจะให้วิ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรมันจะเร็วแล้วก็ง่ายสำหรับเรือนะครับผมจะกำหนดพอยต์ถึงพอยต์5นะครับเสร็จแล้วเรือก็จะวิ่งนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแต่จะมาหยุดที่พอยต์5นะครับถ้าเราไม่สร้างไม่แอดให้มันเชื่อมต่อพอยต์นะครับเขาจะมาหยุดแค่นี้นะครับเขาจะวิ่งถึงรอบแล้วมาหยุดที่พอยต์5นะครับแล้วก็จะไม่ไปต่อนะครับแล้วเราทำยังไงจะให้เรือเราไปต่อได้นะครับมากดตรงนี้ครับแอดตรงนี้อีกทีนึงนะครับหัวข้อแรกนะครับตัวความแท็กนะครับอะไรเนี่ยครับผมพูดต่างกินไม่เก่งนะครับจะเน้นสมุดนะครับแล้วเราก็มาดูตรงคำว่าแอคชั่นนะครับมันเขียนว่า no tag นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกหาคำว่า go to web points นะครับมันจะมีทั้งหมดหัวข้อย่อยมาให้เลือกตรงแอคชั่นนะครับเรากดตรง go to point ปุ๊บพอกดขึ้นมามันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็มาดูอันล่างสุดนะครับ to web points นะครับตอนนี้มันจะให้เราไป web point 0ซึ่งมันก็จะถ้าเราไม่ตั้งอะไรไม่ตั้งค่าไม่กำหนดเวทพอยต์เขาก็จะพอถึงเวทพอยต์5ปุ๊บเขาก็จะวนกลับมาพอยต์0นะครับแต่มันก็จะไม่สวยนะครับแต่ผมจะให้เขาวิ่งต่อเนื่องโดยพอยต์5ไปพอยต์1แล้วก็จะทำแบบเดิมครับเขาจะวิ่งวนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเคยนะครับโอเคผมก็จะให้เขาจากพอยต์5ไปพอยต์1ต่อเลยนะครับกดไปนะครับอันนี้เรือเขาจะวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราเคยกำหนดไว้ยังไงก็จะวิ่งวนอยู่อย่างนั้นครับตลอดไปนะครับพอถึงพอยต์5เสร็จปุ๊บเขาไม่หยุดนะครับเขาก็จะไปต่อพอยต์1พอยต์1ก็จะต่อพอยต์2ไปโดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราตั้งพอยต์เสร็จแล้วเราก็อีดิทไปเลยครับ
นี่เรือก็แค่นี้เรือก็จะวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งเราจะมาดูอีกครั้งว่าเรากำหนดผิดหรือถูกแล้วก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้นะข้อที่หนึ่งเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาโอเคเราทำถูกต้องแล้วก็ดิดออกไปนะครับเสร็จแล้วเราจะวางเครื่องบินนะครับวางเครื่องบินนะครับซึ่งเครื่องบินที่ลงบนเรือได้นะครับเพื่อนกดขยายเข้าไปงี้นะครับกดขยายเข้าไปงี้นะครับเราจะเห็นเรือแต่ถ้าเราไม่เห็นเรือให้เพื่อนมาดูตรงรูปรถถังข้างล่างนี้นะครับกดออกไปปุ๊บเรือจะหายเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นเป็นเฮ้ยจะเล็กกว่านะครับมันก็จะไม่ขึ้นเป็นเรือไม่เห็นตัวเรือนะครับเห็นแต่เป็นรูปไอคอนนะครับแต่ถ้าเราอยากเห็นเป็นตัวเรือเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับเป็นรูปรถถังข้างล่างนี้นะปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นละส่วนเพื่อนๆที่จะวางเครื่องบินหรืออุปกรณ์หรือว่าอะไรก็ช่างที่อยู่บนเรือนะครับสมมุติผมจะวางเครื่องบินนะครับเป็น AI ที่บินไม่ได้นะครับเป็นคล้ายๆกับชุดประดับเขาเฉยๆนะครับเป็น AI ประดับเฉยๆนะครับโชว์เฉยๆนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับนี่เป็นรูปสะพานนะครับกดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นไอคอนต่างๆนะครับอันนี้เป็นรถนะครับเราจะวางอะไรลงไปก็ได้นะครับวางรถผมวางรถสักคันนึงก็ได้นะครับวางสมมติผมจะวางรถคันนี้นะครับผมก็ไปวางหาตำแหน่งบนเรือนะครับผมวางตรงนี้เพื่อไม่เกะกะนะครับนี่รถก็จะวางอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาจะไม่วางถ้าเราไม่เพิ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคำว่ายูนิคนะครับเราต้องดูยูนิคนะครับเราต้องกดตรงนี้นะครับเลเวลคือเป็นยูนิคของเรือนะครับเราต้องกำหนดเรือให้เขาวัดไปวางกดปุ๊บเขาถึงจะวางครับโอเคแค่นี้เขาก็วางแล้วนะครับซึ่งเราจะเลือกเป็นเครื่องบินเราก็กดเข้าไปใหม่นะครับปุ๊บนี่แล้วก็เลือกเป็นเครื่องบินนะครับก็เป็นแอร์เพนนะครับเพนเนี่ยเพนเนี่ยเราก็จะเลือกเครื่องบินที่วางบนเรือได้เราก็เลือกไปนะครับอันนี้เป็นลายนะครับเครื่องบินตัวนี้นะครับนี่เราผมก็สมมติผมจะวาง F18 อีกสักลำนึงเครื่องบินนี้จะบินไม่ได้นะครับเขาวางโชว์เฉยๆนะครับผมมาวางตรงนี้เดี๋ยวละยังไม่เสร็จนะครับทุกทีแค่วางเสร็จที่เฉยนะครับเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับนี่นะครับลิงก์ยูนิตนะครับให้มันลิงก์กับเรือนะครับมันถึงจะวางได้ปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วก็หันนะครับเห็นไหมครับหันแล้วก็จัดตำแหน่งเขาโอเคแค่นี้นะครับเขาก็เราพอเราเข้าไปเล่นเราก็จะเห็น2สิ่งนี้อยู่บนเรือนะครับแต่ถ้าเราไม่กำหนดตรงนี้นะครับยูนิตให้เขาเป็นเรือนะครับเขาก็จะไม่เห็นเขานะครับซึ่งเรือเราคือยูนิตเรือของเราตั้งชื่อได้นะครับยูนิตเรือเนี่ยนะครับเราตั้งชื่อได้นะครับเป็นตัวนี้นะครับผมไม่ตั้งนะครับเป็นยูนิตตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับมันก็จะมีสิ่งของวางอยู่บนเรือไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของได้หมดนะครับเราไปเข้าตรงนี้นะครับไปวางตรงนี้นะครับไปแต่งเอาตรงนี้นะครับเลือกเอาเนี่ยครับเราจะเลือกเป็นอะไรลงไปก็วางลงไปนะครับเอานี้ย่อๆนะครับเสร็จละอันนี้ผมก็จะมาวางเครื่องบินนะครับยังสิครับเดี๋ยวโทษทีครับเราต้องมาตั้งค่าทาเคนของเรือก่อนนะครับโดยกดที่เรือนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับตั้งค่าทาเคนกับระบบ ILS ของเรือก่อนนะครับกดที่เรือ1ครั้งคลิก1ครั้งนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับหน้าจอขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บข้อ1เขาจะมาให้เราแล้วนะครับเราไม่สนเราไปกดแอดข้อที่2ไปเลยนะครับแล้วเราก็เลือกหัวข้อแรกนะครับเป็นคอมมานด์นะครับนี่หัวข้อแรกเราเลือกเป็นคอมมานด์นะครับนี่ครับเลือกเป็นคอมมานด์นะครับเสร็จแล้วแอคชั่นเราก็เลือกอีกทีนึงนะครับเราจะตั้งค่าทาเคนก่อนแล้วก็เลือกตรงหัวข้อคำว่า activate ทาเคนเห็นไหมครับกดเข้าไปเลย1ครั้งนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ activatechannel เราต้องตั้งนะครับเพื่อที่เราจะคุยวิทยุกับเรือเพื่อหาตำแหน่งเรือได้นะครับผมตั้งเป็น channel 74เลยนะครับตามชื่อเรือเลยนะครับเพื่อจำง่ายนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า74ลงไปนะครับ74นะครับไม่ใช่74นะครับเสร็จแล้วคำว่ายูนิตนะครับตรงนี้ตรงคอซ้ายไม่ต้องไปทำไมนะครับตรงยูนิตนะครับเราต้องตั้งค่าเป็นยูนิตของเรือนะครับคื
หน้าว่า11นะครับคือตรงนี้นะครับต้องตั้งให้ตรงกันนะครับกับเรือที่เราจะลงนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทาร์เก็ตนะครับเราตั้งค่าทาร์เก็ตเสร็จแล้วเราก็อีดิทนะครับต่อคราวนี้เรือก็จะมีทาร์เก็ตแล้วมีระบบนำทางของเราละมาหาเรือละนะครับเสร็จทาร์เก็ตเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแอดตั้งค่าระบบนำล่องนะครับ ILS อีกครั้งหนึ่งนะครับกดเข้าไปแอดนะครับหัวข้อเดิมนะครับคอมมานด์นะครับตัวฟอร์มคอมมานด์แอคชั่นนี่คือทาร์เก็ตเสร็จแล้วนะครับเรามาตั้งตรง Activate ICLS ตัวนี้นะครับตัวนี้คือระบบนำล่องนะครับเราต้องตั้งนะครับถ้าไม่ตั้งเวลาเราลงเรือเราเปิดระบบนำล่องก็จะไม่ขึ้นนะครับกดเข้าไปนะครับระบบนำล่องก็เช่นเคยนะครับผมจะตั้งขึ้นเป็น11นะครับอ้าวโอเค11พออีกครั้งกับยูนิตนะครับเราก็ต้องให้เขาลิงก์กับเรือเรานะครับคือยูนิตของเรือนะครับคือ11นะครับอันนี้นะครับชื่อนี้นะครับเราก็ตั้งเข้าไปเสร็จละนี่คือการตั้งค่าทาร์เก็ตและก็ระบบนำล่องนะครับเราก็อีดิทเข้าไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราจะวางเครื่องบินไป1ลำนะครับจะทดลองดูนะครับว่ามันจะทำงานไหมทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็ลงไปนะครับผมบิน F18 นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับต้องตั้งเป็นไคแอนนะครับไม่งั้นเราไม่ได้นั่งนะครับวางไปบนเรือเลยนะครับเป็นสตาร์ทเครื่องเลยนะครับผมจะทำสตาร์ทเครื่องต่อสตาร์ทเครื่องเตรียมบินเลยนะครับ Take off from รันวีย์เลยนะครับฟอร์มกาวฮอสฟักกิ้งฟอร์มแรมเทคออฟฟอร์มรันวีเลยนะครับผมจะตั้งตรงนี้เลยนะครับเขาจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็พร้อมบินให้เราเลยนะครับโอเคเพราะเราจะบินแล้วก็ดูระบบกันนะครับว่าตั้งค่าอะไรยังไงกันนะครับไปเลยนะครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะมาตั้งตรงเราตั้งเรือเสร็จแล้วนะครับเราจะบินเราก็ต้องมาตั้งค่าตรงเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คหนึ่งครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราวางแล้วนะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนเรือก็จะเห็นนะครับถ้าเรากำหนดให้ถูกต้องนะครับเขาก็จะวางอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็มาตั้งที่ตัวเครื่องบินนะครับนะครับตั้งค่าทาร์เก็ตตอนนี้เราจะไม่เห็นเรือนะครับเรือจะไม่กำหนดในจอเรดาร์นะครับเราก็มาตั้งค่าทาร์เก็ตนะครับตัวนี้ออนนะครับโอเคทาร์เก็ตเนี่ยทาร์เก็ตต้องเป็น1ครับมันไม่ถูกครับไม่เลยไม่ลิงก์กันกับเรือนะครับแล้วไม่ปรากฏให้เห็นในจอเรดาร์นะครับแล้วก็กด 74 ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ Enter นะครับปรับเข้าไปยังไม่เสร็จนะครับต้องปรากฏตรงนี้ให้มันออนนะครับเพื่อให้เห็นเรือในจอเรดาร์ปรับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนี่เพื่อนๆจะเห็นเลยชัดเจนเลยนะครับว่าเรือคล้ายๆจะสามเหลี่ยมนะครับขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยเวลาเราบินออกไปข้างนอกเราก็จะเห็นสามเหลี่ยมนี่คือเรือเรานะครับมันจะกำหนดขึ้นไปในจอเรดาร์ทันทีเลยนะครับเสร็จแล้วระบบนำล่องเสร็จแล้วเราก็ต้องมากำหนดระบบนำทางเสร็จแล้วนะครับเข้าหาเรือเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตั้งค่าระบบนำล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกดไปที่ ILS นะครับนี่เป็นเลข1นะครับมันก็ไม่ทำงานนะครับเราก็ต้องกดเป็นอะไรครับ11นะครับที่เราตั้งไว้11นะครับแล้วก็ enter เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด on นะครับโอเคนี่เห็นมั้ยมันจะขึ้นมาละระบบ ILS นะครับเนี่ยเวลาเราจะลงเราก็ต้องกด2ตัวนี้นะครับเพื่อให้หาเรือแล้วก็ระบบ ILS ทํางานนะครับแค่นี้นะครับก็ทํางานแล้วนะครับมาลองดูกันนะครับว่ามันทํางานยังไงครับตอนนี้ผมพร้อมขึ้นแล้วนะครับ
็เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะคุยกับไม่ได้คุยดิไม่ต้องคุยก็ได้ครับผมไม่ได้กดพอคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบนำร่องเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีเป็นแคริเออร์ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะที่ซื้อครับมันจะมีคนยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือเราต้องกดคุยให้เขาเคลียร์รันเวย์ให้เรานะครับอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับเอาโอเคผมจะมาใช้ระบบเลยนะครับคือนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นถ้าเราบินไปไกลนะครับมันจะห่างไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงทาแคนเนี่ยครับตรงเรือเนี่ยครับคราวนี้เราจะเห็นเรือได้ยังไงนะครับแล้วนำทางรู้ระยะทางได้ยังไงนะครับเราต้องสร้างพอยต์ด้วยนะครับแล้วเราก็กดขยายแล้วก็ย่อแผนที่เอานะครับเราถึงจะเห็นนะครับทาแคนก็จะขึ้นให้เห็นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าระยะห่างจากเรือเราเท่าไหร่ปุ๊บนี่ครับมันจะขึ้นมาเลยเนี่ยทาแคนระยะห่างจากเรือตอนนี้นะครับ5นาทีพอใหม่แล้วนะครับเราห่างจากเรือ5นาทีพอใหม่แล้วไม่ต้องสนใจนะครับนี่เห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับทาแคนเรือมันก็จะถอยห่างจากเครื่องบินเราไปเรื่อยนะครับเราจะเปิดระบบนำร่องก็กดตรงนี้อีกทีนึงปุ๊บนี่นะครับระบบ iOS ก็ทำงานนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับผมจะเลี้ยวเข้าไปทำการล่อนลงนะครับมันก็จะบอกระยะให้เราทั้งหมดเลยนะครับง่ายมากนะครับไม่ยากนะครับนี่ไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับทาแค่นี่คือเรือเรานะครับมันก็จะพาเราไปหาเรือนะครับตอนนี้ผมก็เปิดระบบนำร่องแล้วนะครับแต่ยังหาเรือไม่เจอแล้วก็มาปั๊มตะเลิดครับอยู่แถวๆนี้นะครับเห็นแล้วนะครับเรืออยู่บริเวณนี้นะครับถ้าดูกับทาแค่นก็ตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลงครับเราบินสูงไปนะแล้วคราวนี้เราก็หลังจากสปีดเรือ250เราก็ปลดล้อนะครับ altitude โอ้ยสูงไปครับเพื่อนทันไหมเนี่ยไหนเรือหายไปไหนแล้วโอ้เรืออยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ไงครับนี่เห็นไหมครับจุดดำๆนี่คือเรือเรานะครับโอเคนะครับปล่อยล้อแฟบตอนนี้ระบบนำร่อง iOS ก็ทำงานนะครับคือวัดท่าให้เราว่าเราบินยังไม่ตรงนะครับเราต้องบินออกขวานิดนึงนะครับเพื่อให้ตรงนี้นะครับท่าระดับเนี่ยครับเส้นระดับเนี่ยให้อยู่ตรงกลางเครื่องบินนะครับมันถึงจะรันเวย์มันถึงจะตรงเครื่องบินเรานะครับตอนนี้ผมก็โอเคเนี่ยครับเขาจะวัดมาให้เลยนะครับความสูงเราบินต่ำไปนะครับบินไม่ตรงเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ดูเอานะครับดูระบบนำร่องเอาแล้วก็เพิ่มความสูงนิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าหาให้กากบาทมันอยู่ตรงกลางนะครับมันถึงจะตรงทางนะครับนี่คือระบบ ILS นะครับอย่าพูดเร็วทำไมเร็วจังไม่สปีดผมขึ้นเร็วจังงงนะครับโอเคนี่ครับระบบนำร่องทำงานแล้วนะครับมันจะวัดระดับให้เราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าความสูงแล้วก็ทิศทางนะครับแล้วก็พยายามเลี้ยงให้มันอยู่ระดับที่ระบบนำร่องวัดให้นะครับมันก็จะลงง่ายนะครับเราพยายามรักษาระดับให้ได้ตรงนำร่องที่เขาวัดให้นะครับความสูงแล้วก็ทิศทางนะครับให้มันตรงนะครับแนวระดับนะครับมันก็จะลงง่ายนะครับปุ๊บยังไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวไปนะครับเห็นไหมครับเขาจะวัดให้เราหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็พยายามรักษานะครับ
รักษาระดับไว้นะครับซ้ายไปนิดนึงแล้วก็ออกขวานิดนึงนะครับโอเคนะครับง่ายไหมครับเพื่อนๆนะครับแค่นี้เองนะครับระบบนำร่องก็มีประโยชน์อย่างนี้ครับมันจะทำให้เราลงง่ายนะครับสายแรกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับวิธีการตั้งค่าทาเก็ตของเรือนะครับแล้วก็วาง AI ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบนเรือนะครับแล้วก็วางไปนะครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับก็รอชมการบอกวิธีการทำสร้างมิชชั่นในคลิปต่อไปกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้สร้างมาเรื่อยๆนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับบอกไม่จบนะครับน่าจะเยอะนะครับก็ค่อยๆทยอยบอกเป็นคลิปไปนะครับครับสำหรับคลิปตั้งค่าระบบนำร่องวันนี้ตั้งค่าทาร์เก็ตของเรือวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ